ครับมาถึงประเด็นการครบรอบของวันกองวันทัพน้อยนะครับซึ่งแม่ทัพน้อยที่3และอดีตผู้บังคับบัญชาครับร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ34ปีนะครับของการก่อตั้งกองทัพน้อยที่3ครับพลโทอำนาจศรีมากแม่ทัพน้อยที่3เป็นประธานในพิธีนะครับเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่3ครบรอบ34ปีประจำปี2566โดยได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับกำลังพลและอดีตผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศชาติและประชาชนในการขับเคลื่อนกองทัพน้อยที่3ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติพัฒนาดูแลประเทศมาอย่างต่อเนื่องและในงานครับได้รับเกียรติจากพลเอกดร.สิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพที่3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลและอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพน้อยที่3ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการให้กับแผ่นดินในห่วงที่ผ่านมาโอกาสนี้นางระพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต4หน่วยงานสมาคมองค์กรและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันครับโดยกองทัพน้อยที่3นะครับจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกองทัพบกเฉพาะที่156/32นะครับลงวันที่11กันยายนพ.ศ. 2532ตามอัตราการจัดและยุทธโธปกรณ์หมายเลข 52-2 โดยมีภารกิจนะครับควบคุมและบังคับบัญชาต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาขีดความสามารถบังคับบัญชาวางแผนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานระดับกองพลซึ่งดำเนินกลยุทธ์ได้ไม่เกิน5กองพลโดยต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับ